ผมว่าพี่เขาก็เข้าใจว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวพี่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าน้องปีคงจะโอเคทุกเรื่องแล้วก็จะผ่านไปได้ครับผมว่าพี่เขาก็หึงบ้างห่วงบ้างน่ารักแบบน่ารักครับผมแบบน่ารักผมก็ห่วงเหมือนกันครับแล้วเราห่วงระดับไหนครับร้อยเลยครับน้องปีก็ได้จับดูพี่ซอนด้วยใช่รีวิวไงบ้างไหมอันนี้ผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นก็เลยตอนแรกยังไม่รู้เลยซ้ำครับว่ามีน้องปีมีได้จับมือด้วยใช่พี่ใหม่มีมาเล่าให้ฟังไหมว่าแบบได้จับมือได้จูงมือเขาด้วยอ๋อไม่เลยครับเพราะว่าหลังจากตอนที่เราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คนเยอะนะก็เดินออกกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยเยอะแล้วพอตอนกลับเราก็แยกกันไปขึ้นรถของเองมันก็มีดราม่านิดๆค่ะที่การที่มาเรื่องของน้องแบบเข้าไปแบบจับมือจับอ๋อเรามีโอกาสได้เห็นข่าวนี้ไหมมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับแต่พอเราไม่ได้มีแบบ personal connection อะไรตรงนั้นนะเราก็อาจจะno comment เรื่องนี้ครับพี่แอมเองเขามีแบบซีเรียสกับที่โดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่เขาก็เข้าใจว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวพี่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับตัวนนท์คุณเองผมรู้สึกว่าเป็นใหม่ครั้งไหนครับคือพอเราเพิ่งเห็นข่าวนะแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสเจอกับน้องปีใหม่หลังจากที่ข่าวเกิดเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องครับแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน้องปีใหม่เขาเป็นเด็กที่ร่าเริงอยู่แล้วครับค่อนข้างมองโลกเป็นแง่บวกเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องปีก็คงจะเขาเรียกไงนะคงจะโอเคทุกเรื่องแล้วก็จะผ่านไปได้ครับแต่โมเมนต์วันนั้นก็ได้ร่วมเชียร์กับพี่แอฟเป็นไงบ้างใช่ครับก็พี่แอฟกับผมเนี่ยคือเราก็โฟกัสมากส่วนน้องปีก็สนุกมากน้องปีนี่คือโอ้โหกรี๊ดการ์ดใหญ่ตลอด energy แบบสูงมากครับผมเป็นคนที่เชียร์มันมากๆครับโมเมนต์ในการลุ้นฟุตบอลด้วยกันกับพี่แอฟตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคือผมว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีแต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบกรี๊ดการ์ดอะไรมากมายนะครับแต่ผมอะคือมันจะมีหลายจังหวะที่มันจะเข้าแล้วก็โอ้แล้วเราก็ถูกบทบังรัศมีออร่าด้วยน้องปีที่เขากรี๊ดมันมากครับผมเราต้องบูสต์เอเนอร์จีพี่แอฟไหมคะอะไรนะฮะต้องบูสต์เอเนอร์จีพี่แอฟโอ้ตอนนั้นโฟกัสบอลอย่างเดียวครับหรือว่าคุณปีใหม่เขาทำหน้าที่แทนแล้วใช่น้องปีทำหน้าที่แทนแล้วครับส่วนผมก็โอ้โฟกัสบอลหนักมากครับผมพี่แอฟว่าไปเชียร์หรือว่าไปเทคแคร์ครับก็จริงๆเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอ้จังหวะที่จะยิงจะเข้าเนี่ยเราก็ขอนิดนึงแล้วกันขอโฟกัสแต่ว่าไอ้พาที่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็คุยเล่นกับพี่เขาเป็นตามปกติแต่ในส่วนใน TikTok เห็นบอกว่าคุณจะไปเอาติ้งไหมคะจะไปไหมสนุกไม่ไปครับไม่ไปแต่ว่าเรายังไม่เก็ตเหมือนกันนะที่พี่แอบพูดว่าจะไปไหมตอนแรกเราก็จริงจังไปหน่อยแล้วก็ตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นเอาติ้งแบบการเรื่องงานเราก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอาติ้งแบบในซีรีส์เราก็ไม่ไปอยู่แล้วครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara แล้วแฟนเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top Dara กันด้วยนะคะ